นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันตภานิภิกขเวอามันตยามิโววยะธัมมาสังขารามอัปปมาเทนะสัมปาเทภาตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัปปมาทกถาขอเป็นเครื่องประทับประครองสลองศรัทธาของท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงกันประชุมณลานวัดตอนหวายแห่งนี้ด้วยว่าวันนี้ได้ปรารภงานพระราชทานเป็นศพพระครูอุบลธรรมพินิจที่ได้จากศิษยานุศิษย์อันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับตามสมควรแก่เวลาสืบไปในเบื้องต้นก็ให้ญาติโยมสาธุชนไม่ต้องประนมมือนั่งอยู่ในอาการที่เป็นสัปปายะอาการใดที่จะไม่ต้องขัดขวางต่อการฟังอาการนั้นก็ถือว่าเป็นอาการสัปปายะหรือตามความสะดวกสบายสัปปายะแปลว่าสะดวกสบายวันนี้ทางคณะเจ้าภาพก็ได้รับเกียรติจากท่านสุรพรหมายเจริญท่านนายอำเภอจันสมได้เดินทางมาเป็นประมุขประธานในงานพระราชในพิธีพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อพระครูอุบลธรรมพินิจซึ่งท่านนายอำเภอก็ถือว่าช่วงนี้ของงานยุ่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคระบาดก็ถือว่าต้องเฝ้าระวังก็ฝากญาติโยมที่มาร่วมในงานครั้งนี้ว่าโรคระบาดนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่ก็จริงแต่ถ้าหากว่าเราได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็จัดการเกี่ยวกับตัวเองได้ดีเราก็จะไม่ตกหรือว่าจะไม่ติดเชื้อรอบที่ผ่านมาก็ถือว่าข้อมูลข่าวสารที่จะมาถึงชาวบ้านนั้นน้อยมากหรือว่าการทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเรื่องโรคนั้นน้อยมากก็เลยทำให้มีการตื่นตระหนกถ้าตามที่ได้ฟังข้อมูลข่าวสารจากคุณหมอหลายๆท่านก็บอกว่าโรคอันนี้ถ้าเราไม่ไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดจนเกินไปมันก็ไม่สามารถที่จะติดได้หรือว่าถ้าเราไม่ไอไม่จามรถกันโรคนี้ก็ไม่สามารถที่จะติดได้ถึงแม้ว่ามันจะติดต่อทางระบบหายใจแต่ว่ามันก็อยู่ในระยะไม่เกิน1เมตรระยะห่างกันไม่เกิน1เมตรถ้าเราใกล้ชิดกันกับคนป่วยคนไข้ที่ใกล้ชิดกันชิดเข้ามากว่า1เมตรนี่ก็มีโอกาสที่จะติดเพราะฉะนั้นเมื่อใครรู้ว่าตัวเองติดก็ต้องดูแลหรือว่าใครยังไม่ติดก็ต้องดูแลตัวเองการติดโรคนี้ไม่ใช่ว่าติดได้เฉพาะระบบหายใจเท่านั้นโต๊ะเก้าอี้ที่เรานั่งถ้าเกิดว่ามีคนเป็นโรคเป็นภัยเชื้อโรคมันก็อยู่ตรงนั้นเราไปนั่งเราไปจับไปถูกไปสัมผัสเมื่อมือเรามาสัมผัสไปสัมผัสกับโลกแล้วก็มาสัมผัสกับร่างกายมันก็สามารถที่จะติดได้แน่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาตัวเองพุทธเจ้าบอกว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายแต่ก็นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดทุกคนก็ไม่มีใครอยากจะตายนะรู้ว่าต้องตายแต่ก็ไม่มีใครอยากจะตายเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากตายเร็วก็ต้องดูแลตัวเองอย่างที่หมอท่านบอกว่ากินร้อนช้อนกลางใช้ไม่ได้แล้วกินร้อนได้แต่ว่าช้อนกลางนี่ก็ใช้ไม่ได้เพราะถ้าคนเป็นโรคไปจับช้อนเราก็อีกคนหนึ่งมาจับเขาจึงบอกว่าเปลี่ยนจากช้อนกลางเป็นช้อนครูขออภัยช้อนส่วนตัวต่อไปก็คงจะใช้แบบพระใช้แบบพระยังไงก็ฉันภาชนะของใครของมันพระท่านเวลาท่านอย่างโดยเฉพาะสายวัดป่าท่านก็ฉันในบาตรไม่ต้องไปรวมของใครพอส
ฉันเสร็จก็ล้างเอาของวัตถุภาชนะของตัวเองไปล้างนั่นแหละก็จะไม่ติดทีนี้หมอท่านบอกว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมืออันนี้ยิ่งทำพวกนี้มันสลับกันกินอาหารแล้วไปล้างมือถ้าเป็นความคิดของชาวบ้านถ้าตามที่คุณหมอเรียนเพราะฉะนั้นต้องล้างมือก่อนนะต้องล้างมือก่อนเอาขึ้นล้างมือก่อนจะกินอะไรก็แล้วแต่บริโภคอาหารหรือว่าอะไรก็แล้วทำอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้จะต้องหมั่นล้างมือญาติโยมเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าวัตถุสิ่งของที่เราไปสัมผัสมาเนี่ยมีโรคหรือเปล่าต้องล้างมือบ่อยๆเข้าห้องน้ำต้องล้างมืออะไรทุกอย่างต้องล้างมืออันนี้คือวิธีป้องกันตัวเองเซฟตัวเองเราไม่รู้หรอกเรานั่งอยู่ข้างใครนี่มีใครเป็นโรคบ้างถึงแม้ว่าคนโน้นคนนั้นจะไม่ไอไม่จามใส่เราแต่ว่าเขามีเชื้อเขาไปชุมนุมชุมชนกันมาเขาก็อาจจะมีเชื้อมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไปสัมผัสมาก็ต้องล้างมือก่อนต้องทำความสะอาดให้ตัวเองก่อนถ้าเราไม่มีอะไรที่แบบที่เขาบอกว่าเจลมีอะไรนั่นก็สบู่เรานี่แหละก็ล้างสบู่ล้างทำความสะอาดเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราปราศจากโรคและอย่างหนึ่งบ้านเราก็เป็นเมืองร้อนโรคก็อยู่ไม่ได้นานที่ต่างประเทศที่โรคแพร่หลายเนื่องจากว่าเป็นสภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็นโรคชนิดนี้อยู่ในความเย็นมันจะฝังตัวได้นานอย่างเขาบอกว่าถ้าคนเป็นไข้เนี่ยจับแก้วน้ำมาแก้วน้ำไปแช่ตัวเย็นในเดือนหนึ่งเชื้อโรคยังอยู่แต่ถ้าตากแดดไม่เกิน10นาทีก็ตายแล้วเชื้อเพราะฉะนั้นบ้านเราเป็นเมืองร้อนการแพร่ระบาดก็มีน้อยถ้าหากว่าเราไม่ไปชุมชนไปในที่แออัดไปที่ที่แออัดเราก็จะสามารถที่รักษาตัวได้เพราะฉะนั้นก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการโดยเฉพาะคุณหมออนามัยนี่ต้องจัดให้ความรู้กับชาวบ้านโรงพยาบาลรปสพ.นี่ต้องให้ความรู้กับชาวบ้านให้เข้าใจว่าโรคนี้เป็นยังไงให้ชาวบ้านมีความรู้จะได้ช่วยกันป้องกันเพราะที่ผ่านมาระบบข้อมูลข่าวสารก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรดีกันไปหมดเสพข่าวโน่นข่าวนี่มามั่วกันไปหมดเพราะฉะนั้นระบบอนามัยหรือว่าสาธารณสุขของเรานี่ต้องทำงานเข้มแข็งเพราะฉะนั้นก็ฝากในฐานะที่พวกเราอยู่ในสังคมอยู่ร่วมกันในสังคมหลายพื้นที่ก็เริ่มกลัวแล้วสั่งปิดงานจัดงานมาดีๆแล้วพอจะถึงงานก็ปิดแต่งานศพแบบนี้คงไม่มีใครกล้าปิดนะหันมาสั่งปิดงานศพกันเบิ้ลแล้ววันนี้พวกเรามาร่วมส่งสักการพระครูปุงบนธรรมพินิจก็ด้วยว่าพวกเราได้มาระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำดังบาลีที่ว่าอัคคาสเมอากาสเมยาติมิตาสขาจเมอันนี้คือจุดประสงค์ทั้ง5ประการที่เรามางานประการแรกก็คืออัคคาสเมท่านพระครูปุงบนธรรมพินิจท่านได้ให้อะไรกับพวกเราท่านได้ให้อะไรกับพวกเราในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ประการที่สองอากาสิเมท่านได้ฝากอะไรไว้ได้ทำสิ่งไหนไว้เป็นประโยชน์แก่วัดวาพระศาสนาเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองอาตมาได้ฟังจากพระครูปริยัติวโรบลบอกว่าหลวงพ่อพระครูนี้ท่านเป็นพระที่มีฝีมือภาพพระเวทภาพพระเวสสันดรในศาลาเป็นฝีมือของท่านญาติโยมไปดูอาตมาดูในภาพที่ทางคณะกรรมการได้ลงในหนังสือที่ระลึกสวยงามก็ถือว่าท่านเป็นพระที่มีฝีมือเป็นไม่ได้เป็นสองรองไปที่ท่านได้ฝากฝีมือไว้แล้วนอกจากนั้นก็ในวัดวาพระศาสนาเนี่ยศาลาการประเรียนอุโบสถหรือว่าแม้กระทั่งกุฏิท่านก็พาพวกเรานั่นแหละทำพาพวกเราได้ทำถ้าจะว่าไปแล้วท่านพระครูอุบลธรรมพินิจท่านไม่ได้เกิดที่นี่ท่านไม่ใช่คนที่นี่โดยซ้ำไปท่านเป็นคนในตัวเมืองอุบลนนท์แต่ทราบว่าบรรพบุรุษพ่อแม่ท่านเป็นคนที่นี่พาอพยพเข้าไปอยู่ในเมืองญาติโยมสาธุชนคิดดูว่าคนที่ได้เติบโตไปเจริญเติบโตในเมืองมีน้อยมากที่จะเสียสละที่จะเสียสละออกมาบวชเสียสละออกมา
ป็นเนื้อนาบุญของพวกเราเนี่ยมีน้อยมากแต่ท่านพ่อครูท่านก็เสียสละได้ทราบข่าวว่าท่านจบม.6จากเบญด้วยซ้ำไปคนที่จบเบญก็โน่นแหละคาดหวังข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ท่านก็เสียสละมาเป็นเนื้อนาบุญของเราพออายุก็บวชพ่อแม่ก็เลยพามากลับมาบวชที่บ้านเกิดบ้านเก่านั่นก็ครอบครัวชาบ้านนนทิท่านทดบวชก็ได้บำเพ็ญสมณกิจสมณธรรมไปเดินธุดงค์ที่โน่นนี่ไปปฏิบัติธรรมในสำนักโน้นสำนักนี้แล้วก็มาเป็นที่พึ่งของพวกเรานี่คืออัตถาสิเมยกาสิเมที่ท่านได้ทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็พาพวกเราทำไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เป็นศาลาการเรียนหรือว่ากุฏิก็แล้วแต่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยของญาติโยมนั่นแหละแต่ท่านก็เป็นผู้พาพวกเราทำเป็นผู้ที่พาพวกเราเริ่มแล้วก็รักษาดูแลครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการก่อสร้างเสนาสนะนั้นง่ายแต่การบูรณะการซ่อมแซมการดูแลรักษาได้ยากเหมือนกับญาติโยมที่สร้างบ้านนั้นบ้านของญาติโยมสร้างมีเงินสร้างแล้วก็สร้างเสร็จแต่ทีนี้ค่าซ่อมบำรุงค่าดูแลค่าปฏิสังขรณ์นั้นต้องมีถ้าญาติโยมหลายคนหลายครอบครัวก็หาเงินมาสร้างบ้านแต่ตัวเองก็ไม่ได้อยู่ก็ไปทำการทำงานต่างจังหวัดโดยส่วนมากพวกเราก็ไปกรุงเทพกันนานๆปีหนึ่งเล่มกลับมาเยี่ยมบ้านพอกลับมาไม่มีใครดูแลบ้านญาติโยมบ้านโทรมนะบ้านโทรมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพระครูอุบลธรรมวินิจเนี่ยท่านในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าวาดทุกสิ่งทุกอย่างในวัดท่านดูแลท่านบริหารจัดการเพื่อดูแลซ่อมแซมเสนาสนะอันไหนที่ญาติโยมได้ร่วมกันนำจตุปัจจัยมาร่วมกันสร้างท่านก็บูรณะซ่อมแซมไม่ให้ชำรุดทรุดโทรมไม่ให้เสื่อมท่านเสียสละมีใครจะเสียสละเหมือนท่านบ้างหลายคนอาจจะบอกว่าการบวชสบายก็ลองมาดูลองมาบวชถวายองค์เหมือนกับหลวงพ่อบวชบนธรรมปินิจดูบวชถวายองค์ก็คือบวชจนตายคาพระเหลืองนั่นแหละไม่ใช่เรื่องง่ายหลายคนบอกว่ารับบวชแล้วไม่ได้ทำอะไรฉันแล้วก็นอนเช้าเย็นเป็นนอนเย็นๆพักผ่อนดึกๆทำอะไรก็ไม่รู้ก็จะไปคิดไปแบบนั้นเอาไปล้อเลียนกันแต่หลวงพ่อพระครูพลธรรมวินิจก็ดูท่านทำท่านดูแลท่านบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะไม่ให้ทรุดโทรมเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาทุกสิ่งทุกอย่างของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่ามันก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปนั่นแหละแต่ถ้าท่านไม่ดูแลไม่ใส่ใจไม่ปฏิสังขรณ์ไว้มันก็จะพังแต่ท่านก็ได้ทำไว้เป็นเนื้อนาบุญของพวกเราให้พวกเราได้มาบำเพ็ญบุญกุศลตามวาระตามโอกาสไม่ว่าจะมาจังหันจังเพลไม่ว่าจะมาทำบุญวันพระเราก็ได้ใช้เสนาสนะที่ท่านได้ดูแลรักษาไว้ให้พวกเราต่อไปนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ว่าใครจะมาดูแลแทนท่านประการต่อมาจุดประสงค์ประการต่อมายาติเมท่านเป็นญาติของเราหรือเปล่าท่านเป็นญาติของเราหรือเปล่าในทางพระศาสนานั้นจำแนกญาติไว้2ประการก็คือญาติสายโลหิตประการที่2ก็คือญาติทางธรรมญาติสายโลหิตก็คือพี่น้องที่คลานตามกันมานั่นแหละบางทีบางครั้งพี่น้องที่คลานตามกันมาก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้หันหน้าเข้าไปหาใครจะไปขอความช่วยเหลือเกื้อกูลจากญาติพี่น้องบางครั้งบางทีก็ทะเลาะกันถึงแม้ว่าคนหนึ่งอาจจะมีความอยู่สนุกสุขสบายพอคนที่ลำบากมาหาก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นญาติประการที่สองญาติทางธรรมเรียกว่าญาติธรรมเราได้มีการร่วมกิจการงานกันมีการทำกิจกรรมร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันสวดมนต์ร่วมกันหรือว่าทำการทำงานร่วมกันแบบนี้ก็เรียกว่าญาติธรรมญาติธรรมเมื่อบางครั้งบางทียังดีกว่าญาติสายโลหิตด้วยซ้ำไปนั่นก็หมายความว่าบางครั้งบางทีเราเดือดร้อนมาหันหน้าไปพึ่งพาอาศัยไปขอความช่วยเหลือเขากลับเต็มใจช่วยเหลือเกื้อกูลเราตรงกันข้ามกับญาติที่ยันหัวกันออกมาเนี่ยพึ่งพาอาศัยไม่ได้สักครั้งเลย
อันนี้เรียกว่าญาติเมมิตตาจะเมสขาจะเมเป็นมิตรเป็นสหายของเราผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมิตรนั่นบอกว่าเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยจิตเมตตามีความรักความเอื้อเฟื้อต่อใครก็แล้วแต่ที่ได้มีความคลุกคลีคุ้นเคยกันจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็แล้วแต่จะเป็นคนรู้จักหรือไม่รู้จักก็แล้วแต่ถ้ามีน้ำจิตน้ำใจมีความรักความเอื้อเฟื้อต่อกันนั้นคนนั้นแหละถือว่าเป็นมิตรมิตรลักษณะแบบนี้คบได้สนิทใจสขาจะเมก็คือเป็นสหายในการทำการทำงานร่วมการร่วมงานหลวงพ่อพระครูอุบลธรรมปินิจท่านเป็นทั้ง5ข้อเป็นทั้ง5ข้อก็คืออัฏฐาอากาเสเมอัฏฐาเสเมญาติมิตาสขาจะเมทั้ง5ข้อนี้พวกเราจึงได้มาระลึกนึกถึงท่านได้มาส่งสักการเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเรามาส่งสักการท่านก็เอาท่านนั่นแหละเป็นแบบเป็นอย่างญาติโยมในเมื่อครั้งที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นครูสอนพวกเราสอนพวกเราแนะนำพวกเราให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีแนะนำพวกเราให้รู้จักบุญกุศลรู้จักทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่านแนะนำเราต่างๆนานาเมื่อท่านแนะนำเราต่างๆนานานั้นก็ถือได้ว่าท่านเป็นครูของเราคอยแนะนำคอยสั่งสอนคอยชี้แนะชี้ทางถูกทางผิดให้เราได้รู้แล้วเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติอันนั้นในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ณปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นครูของเราครูของเราก็คือท่านได้แสดงให้เราเห็นดังปัจฉิโมวาทของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ประทานที่ตมาได้ยกขึ้นในเบื้องต้นว่าหันตทานิพิกเวอามันตยามิโววยะธรรมาสังฆราประมาทินะสัมปาทินะถือว่าเป็นท่านได้สอนให้พวกเราได้ประจักษ์ในปัจฉิมวาจาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานแก่พุทธบริษัทว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมไปมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาวยะหรือถ้าภาษาไทยเราว่าเรียกว่าวัยแปลว่าเสื่อมขยะหรือที่แปลว่าไขอายุไขแปลว่าสิ้นไปท่านหมดทั้งวัยหมดทั้งไขพูดง่ายก็คือหมดเชื้อแล้วท่านจึงได้สละได้ทิ้งร่างทิ้งสังขารไว้ให้พวกเราได้เป็นทิฏฐานุกติว่าในสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนี้แหละสักวันหนึ่งเราก็จะนอนอยู่เหมือนกับท่านนี่แหละท่านสอนให้พวกเราได้เห็นความเป็นจริงว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาท่านสอนให้พวกเราได้เห็นแต่ก็จะมีสักกี่คนได้นำมาพินิจพิจารณาสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดรวมทั้งประเทศไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเพราะพวกเราทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากเรามาปฏิสนธิในท้องของมารดาเมื่อคลอดออกมาก็เป็นเด็กแบบบอกเป็นเด็กเล็กมาเป็นเด็กโตมาเป็นวัยรุ่นมาเป็นผู้ตั้งอยู่ในวัยท่ามกลางและในที่สุดก็บางคนก็ถึงวัยปัจฉิมวัยหมายใกล้ฝั่งกันนี่คือความเปลี่ยนแปลงของสังขารเปลี่ยนแปลงของสังขารของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท่านจึงได้กล่าวไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาติยถาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพพินติทุกขเเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อบุคคลเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดนั่นแหละจึงเป็นหนทางแห่งความหมดจดแต่ส่วนมากก็เขาก็ไม่ได้นำมาพินิจพิจารณาหรอกแต่อย่างน้อยเรามางานลักษณะแบบนี้ก็นำเข้ามาเตือนจิตเตือนใจทำไมจึงนำมาเตือนจิตเตือนใจญาติโยมนำมาเตือนจิตเตือนใจเราเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าประมาทดังคำที่ว่าอัปปมาเทนะสัมปาเทธะพุทธเจ้าบอกว่าให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
เพราะถ้าคนไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่กลัวตายเมื่อไม่กลัวตายก็จะใช้ชีวิตสัมมาเลเทเมาใช้ชีวิตที่แล้วแต่จะใช้ไม่ได้มองเห็นถึงโทษไม่ได้มองเห็นถึงประโยชน์เพราะเมื่อถึงคราวที่เราตายก็ไม่มีใครที่เอาอะไรไปได้นอกจากคุณงามความดีที่เราสร้างไว้หรือความไม่ดีที่เราสร้างไว้มันก็จะติดตามติดตัวของเราไปเมื่อเราพิจารณาเห็นสังขารว่ามันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นทุกข์ถ้าเรานำมาพินิจพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์มันก็จะทำให้เรานั้นได้ใส่ใจได้สนใจเหมือนกับสภาวะการที่มันกำลังเกิดขึ้นนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นระยะโดมที่มันเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงเป็นไปอยู่ณปัจจุบันนี้เราได้ยินข่าวว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดนี่เราก็ทุกข์ใจแต่ทุกข์ในที่นี้สังขารเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรทุกข์ประจําสังขารทุกข์ประจําสังขารนั่นก็คือทุกข์เพราะการเกิดพุทธเจ้าบอกว่าเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ําไปแห่งเกิดดูแห่งทุกข์ดูยิ่งเกิดบ่อยยิ่งทุกข์บ่อยใครล่ะทุกข์ก็คือตัวคนเกิดนั่นแหละคนเป็นคนผู้ที่เกิดนั่นแหละเป็นทุกข์หลายคนจะมองว่าแม่ผู้อุ้มท้องเป็นทุกข์อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าผู้ที่เกิดมานั้นเป็นทุกข์ทุกข์อย่างไรก็ทุกข์ที่ต้องนอนไม่ได้ขยับไม่ได้เหยียดแข้งเหยียดขาอยู่ในสถานที่แคบๆก็คืออยู่ในท้องของแม่ตั้ง9เดือน10เดือนก็ลองดูญาติโยมท่านบอกว่าไม่ต้องย้อนไป9เดือน10เดือนหรอกท่านบอกว่าเราลองไปอยู่ในสถานที่แคบๆเอาสักหนึ่งชั่วโมง10นาทีก็ตายแล้วอยู่บ่ได้เพราะฉะนั้นอยู่ในสถานที่แคบๆเป็นความทุกข์นี่คือทุกข์เพราะการเกิดประการต่อมาทุกข์เพราะความแก่แก่เป็นทุกข์ในเฒ่าเป็นทุกข์สำหรับอาตมานี้ยังถือว่าอยู่ในวัยกลางคนยังไม่เห็นความทุกข์ญาติโยมท่านนายอำเภอก็ยังไม่เห็นความทุกข์ทุกข์เพราะการแก่แต่โยมที่นั่งอยู่ด้านหน้าคุณแม่คุณตาทั้งหลายเนี่ยที่ผมเป็นดอกเราทั้งหมดเห็นแล้วเห็นทุกข์แล้วจะเดินก็ยากยามก็ยากนี่เองสิโทกขาวสันเห็นในสนพ้มสนในสารสิโทกขาวสันมันบ่โทกน้ำมันจะยางไปเตะสนคันสิลูกก็สันคันพวกเอาดาบขึ้นตัวในลูกบ่ขึ้นเด้นั่งอยู่นี่เนี่ยนี่แหละคือทุกข์เพราะความแก่ความเปลี่ยนแปลงของสังขารเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นสิแลนขึ้นเก่ากับบ่ได้แต่ว่าอย่าลืมว่าขนาดนี่ใจเพิ่นฮึดขนาดไหน60 70นี่เพิ่นฮึดบ่ยอมดอกว่าแม่อย่าไปเฮ็ดต่อหน้าอย่าไปเฮ็ดต่อสวนบ่ได้ถามบ่ได้นี่กำลังฮึดว่ามันเพิ่นยังอายุ40ยังสาวอ่ออยู่นี่ใจมันยังเต็มร้อยแต่ว่าสังขารไม่เอื้ออำนวยสังขารเปลี่ยนแปลงมาแล้วก็บางครั้งบางทีไปเป็นโน่นเป็นนี่มาลูกหลานก็เป็นห่วงนี่แหละท่านหนึ่งบอกว่าสัพเพสังขาราทุกขาทุกเพราะความแก่สุดท้ายก็มรณะตายความตายก็เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เพราะญาติพี่น้องหรือไม่ใช่ญาติพี่น้องก็อาจจะทุกข์เพราะเกิดความพลัดพรากพ่อแม่ตายญาติพี่น้องตายห้องไห้กันทุกมื้อนี่บ่ห้องไห้แล้วย่าเขามาลำสิ่งมางานซ้ำพ่อแม่ตายแต่คนที่เป็นทุกข์ก็คือคนที่ตายในขณะที่กายทิพย์จะออกจากกายหยาบที่เขาบอกว่าวิญญาณออกจากร่างวิญญาณจะออกจากร่างมันต่อสู้ระหว่างกายหยาบกับกายทิพย์อุปมาเหมือนกับงูลอกคราบญาติโยมหลายๆคนจะเคยเห็นงูลอกคราบงูลอกคราบนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะกว่ามันจะลอกคราบไปสุดหางนี่มันไปใส่บ่ได้เป็นหมื่นผู้จักเด้นั่นแหละคือความทุกข์ญาติโยมเบิดแห้งเลยงูคนก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าขาดใจตายหมอบอกว่าชีพจรหมดแล้ววิญญาณจะลอยไปบ่แม่นบ่แม่นนี่มันยังสู้กันอยู่สู้กันระหว่างกายหยาบกับกายทิพย์เนี่ยต่อสู้กันจะทิ้งร่างเดิมไว้จะไปหาร่างใหม่เนี่ย
กว่าจะออกได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาทุกแสนสาหัสอันนี้คือทุกข์เพราะความตายส่วนญาติพี่น้องอย่างพวกเราเนี่ยมามองดูพระภูมิอุบลธรรมพินิจเนี่ยอันนี้ทุกข์เกิดเพราะความพลาดพลาดเพราะฉะนั้นจึงสอนให้เราพินิจพิจารณาว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปสอนให้เราเตรียมตัวสอนให้เราเตรียมตัวไว้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ของของเราสักอย่างแต่โดยส่วนมากท่านก็บอกว่าเราไม่ได้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเราจึงไปยึดมั่นถือมั่นก็บอกว่าอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูมีแต่ของกูก็ของกูแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาจะรักกันขนาดไหนครับไปเหมือนหลวงพ่อพระครูบนธรรมวินิจหันหลังให้เลยตายแล้วเผาเลยเอาผัวใหม่เมียใหม่หล่นตอนนั้นสัญญากันบอกว่าจะรักกันตลอดไปแต่ว่าขันพ่อผู้หนึ่งผู้ใดไปจากกันแล้วกันสลองเลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นของเราอันนั้นคือของนอกกายทีนี้ในใจของเราในใจของเราคือในตัวของเราเนี่ยมีอะไรสักอย่างที่เป็นของเราบ้างบ่มีสักอย่างไม่ออกกันใส่หนักกากปิดไว้นี่เกี่ยวบ่มีได้น่ะเกี่ยวบ่มีสักเล่มท่านว่าเกี่ยวจะฟ้องมันคือรอนอกล่ะหัวก็ว่าย่อมไปกันได้มันก็บ่ฟังมันก็ยังขาวเป็นดอกเหล้าอยู่หรือแม้กระทั่งทั้งตัวของเราถ้าเป็นของเราท่านก็บอกว่ามันต้องอยู่ในบังคับบัญชาเราเราจะต้องเป็นใหญ่มันจะเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นโรคมันต้องขออนุญาตเราแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เคยขออนุญาตเราเลยมันจะป่วยมันจะป่วยเลยจะใครกันใครตาที่เคยอ่านหนังสือได้ดีพออายุมากขึ้นแล้วก็อ่านโมเห็นได้บ้างก็ต้องว่าพวกไม่ออกคนนั่งยุดทั้งใจขนาดอาตมายังอายุแค่นี้อ่านหนังสือว่าเป็นโตเนี่ยโมเห็นโตหนังสือแล้วมันเลือดใส่กันเบิดเลยโอ้ยกันกันโมห้องใส่กันกับบริยินได้เลยเนี่ยพวกคนนั่งยุดว่ามันเถียงกันกันคุยกันหนังสือไม่ออกเนาะโดยเฉพาะไม่ออกเป็นบริยัดเหี่ยวบริยัดย่านเหมือนกันตึงหน้าเพิ่นไปผูกไปงอนต่อพุ่นน่ะอยากสวยอยากงามจะกระดึงไปผูกไปเสียเงินเสียค่ำนึงนั่นแหละญาติโยมสาธุชนไม่มีอะไรเป็นของของเราสักอย่างแล้วในที่สุดเราก็ทิ้งไว้ให้ชาวบ้านเขาแย่งกันทิ้งคุณงามความดีเป็นอนุสรณ์เพราะฉะนั้นเรามางานลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะวันนี้เรามาส่งสการหลวงพ่อพระครูอุบลธรรมพินิจเราก็เอาธรรมนั่นแหละน้อมมาสู่จิตสู่ใจน้อมเข้ามาพิจารณาว่าเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเราได้นำมาพิจารณาแล้วก็จะเล่งมันขนขวายในคุณงามความดีจะได้ใช้ชีวิตไม่ประมาทเพราะท่านบอกว่าผู้ประมาทคือบุคคลที่ตายแล้วแต่ถ้าผู้ไม่ประมาทคือบุคคลที่ไม่ตายเยปมัตตายะถามตาใครประมาทผู้นั้นตายถึงแม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับตายแล้วเน่าทั้งที่ยังไม่ได้ตายเหม็นทั้งที่ยังไม่ได้ตายถ้าใช้ชีวิตอยู่ควรบ้านควรเมืองก็มีแต่คนสาปคนแช่งมีแต่คนว่ามีแต่คนด่าไปใกล้ผู้ใดเขาก็ด่าเขาก็สาปเขาก็แซงนั่นแหละคือเหม็นทั้งที่ยังไม่ได้ตายแต่ถ้าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วก็เหมือนที่ยังไม่ได้ตายเพราะบุคคลที่ไม่ประมาทนั้นจะเร่งขนขวายสร้างคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีให้แก่ตนและสังคมจะนึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเสียมากจะไม่นึกถึงประโยชน์ตนสักเท่าไหร่อย่างในหลวงรัชกาลที่9แม้พระองค์จะสวรรคตแล้วก็ยังมีคนยกย่องสรรเสริญมีคนนึกถึงเหมือนกับหลวงพ่อพระครูบนธรรมพินิจท่านได้สร้างคุณงามความดีไว้พวกเราก็ยังระลึกนึกถึงอยู่ถึงแม้ว่าท่านจะได้จากพวกเราไปเป็นปีแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วพวกเราก็ยังมาระลึกนึกถึงท่านอยู่นี่แหละคือคนอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็จะได้สร้าง
ประโยชน์ไว้ให้โลกได้จดจำเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาส่งสการก็น้อมเอาสรีระสังขารที่ปราศจากวิญญาณของพระครูอุบลธรรมปินิสอรยาจมมาเตือนจิตเตือนใจพวกเราหลวงพ่อพระครูอุบลธรรมปินิสถ้าท่านพูดกับพวกเราได้ถ้าท่านบอกกับพวกเราได้ท่านก็คงจะบอกว่ามาส่งเราเท่านี้และพี่น้องจะโศกร้องรำพันกันฉะไหนถึงวันหน้าคราต่อไปคงมีใครมาส่งท่านเหมือนวันนี้วันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาเห็นสมควรแก่เวลาอิมินากตปุญญีนะด้วยอานิสงส์ผลบุญที่คณะเจ้าภาพได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันจงได้มารวมเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณหลวงพ่อพระครูอุบลธรรมปินิสได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังอันหนึ่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงมาเป็นปฏิการะตอบแทนคณะเจ้าภาพมีท่านนายอำเภอการสุ่มเป็นต้นเป็นประธานจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดจะเป็นไปได้ชอบประกอบไปได้ทำแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิทักษ์ชัยคืออายุขอมีอายุยืนนานวันนะขอมีผิวพรรณคุณพองสุขอาขอมีความสุขกายสบายใจพละขอมีพละทำไมเข้มแข็งแข็งแรงสามารถประกอบกิจการงานที่ตนได้มุ่งหวังได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัปมาทกถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้